มาที่คู่สุดท้ายของวันเสาร์นะครับคู่นี้เตะ2ทุ่มตรงก็คือสุพรรณบุรีครับพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเป็นยังไงครับคุณสุพรรณบุรีปีนี้ไม่ใช่ทีมที่น่ากลัวแต่เล่นในบ้านใครก็ชนะเขายากเป็นฟุตบอลที่เล่นด้วยยากนะครับมีรูปแบบเกมที่ดูดีขึ้นอเดบายโยวางระบบวางอะไรไว้ได้ดีพอสมควรมีตัวหลักคุมในแต่ละแดนนะครับสินทวีชัยช่วงหลังกลับมาเหนียวมากนะครับตรงกลางอดุลดัตโสก็กลับมาเล่นได้ดีนะครับณัฐพงศ์สมณะก็คุมเกมรับด้านซ้ายเอาไว้ได้นะครับเพียงแต่ว่ากองหน้าของสุพรรณเท่านั้นเองนะฮะที่ยังใช้จังหวะในการเข้าทำเปลืองไปหน่อยขณะที่เชียงรายนะฮะอาจจะไม่หวือหวาเท่าปีที่แล้วแต่ยิ่งเล่นพวกเขายิ่งยกระดับทีมขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เชียงรายยังรอวันที่คริสตันซินวาจะยิงประตูได้นะครับแต่ระหว่างที่คริสตันซินวายิงๆไม่ได้เนี่ยก็ยังมีบายลำที่ยิงประตูต่อเนื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดของเชียงรายเหมือนกันนะครับเกมคู่นี้ผมมองว่าสูสีนะครับโอกาสเสมอมีเยอะเจ้าบ้านเองก็มีโอกาสไม่ใช่ว่าเชียงรายจะเหนือกว่านะครับมีสิทธิ์ที่จะแบ่งคะแนนกันครับคิดว่าจะยิงกันเยอะไหมครับคุณนี่ยิงไม่เยอะสุพรรณเป็นผู้บอลที่เล่นเหนียวแน่นเล่นระวังตัวมากนะครับขณะที่เชียงรายแม้จะเล่นเกมบุกมากก็จริงแต่ว่าความแน่นอนในการเข้าทำของเชียงรายปีนี้ยังไม่ถึงกับว่าเข้าทำได้ดีเท่ากับปีที่แล้วครับก็มีโอกาสเสมอในการสำหรับคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์ครับ